3นาฬิกาเลื่อนไปอีกอะไรคะข้อที่2เก่งมากค่ะ14นาฬิกาทันไหมปลายทางทันหรือเปล่าเอ่ยต่อไปห้าสิบสิบห้ายี่สิบกี่นาฬิกาคะสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีข้อที่4เปลี่ยนแล้วค่ะอ้าวดูเลยอันนี้ก็จะเป็น13 14 15 16สิบเจ็ดนาฬิกาน่าจะอยู่ช่วงนี้มากกว่าครึ่งครึ่งสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนักเรียนปลายทางเขียนทันไหมลูกทันนะข้อที่5เตรียมไว้เลยที่จริงมันจะเป็นช่วงเข้ากลางคืนแล้วล่ะ18นาฬิกาอ้าวขีดเส้นใต้เขียนทันไหมคะลบได้ยังต่อไปเป็นช่วงกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินยังตกยังตกแล้วมืดแล้วเริ่มมืดแล้วและ18นาฬิกาเนี่ยในทีวีก็จะเชิญธงชาติลงในโรงเรียนเราก็จะเชิญธงชาติลงเหมือนกันแล้วก็จะเปิดเพลงชาติใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมอ้าวอันเดลายยังคะอ้าวต่อไปเป็นช่วงกลางคืนเห็นไหมว่าเรียกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะเรียกไม่เหมือนกันกลางคืนพร้อมยังคะพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งเอาละ
19ใช่แล้ว19นาลิกาโดยมากจะมีละครในทีวีอ่ะเมื่อวานดูเขาเล่นเกมอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มีหนังมีละคร19นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข12เวลากลางคืนเป็นโอ้ตอบได้เกือบทุกคนเลย20นาฬิกาถ้าในทีวีทุกช่องจะมีข่าวในพระราชสำนักใช่เปล่าใช่คุณครูว่านักเรียนยังไม่นอนหรอกช่วงนี้นอนยังคะยังไม่นอนเข็มสั้นชี้ไปที่กึ่งกลางระหว่างเลข8กับเลข9เข็มยาวชี้ที่เลข6เป็นใช่แล้ว20นาฬิกา30นาทีายากไหมไม่ยากใครยังอ่านไม่เป็นอีกช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงกลางคืนเนี่ยอ่านเวลาจะไม่เหมือนกันนะคะอ้าวต่อเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มเอาละ21นาฬิกากี่นาที21นาฬิกา10นาทีนี่ไงอันนี้ก็18นาฬิกา19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกาอันนี้เข็มยาวก็50ก็จะเป็น10นาทีต้องกึ่งกลางๆหน่อยจะถึงกลางแต่ก็ไม่ถึงเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข5 22นาฬิกากี่นาทีคะ5 10 15 20 25 25นาทีงงไหมใครงงบ้างไม่งงข้อนี้เอาเยอะๆหน่อยกี่นาฬิกาคะยี่สิบสามข้อที่หกยี่สิบสามนาฬิกาตรงเป๊ะเลยนี่ต่อไปนี่เท่าไหร่คะข้อที่7 24นาฬิกาใครเคยดูนิทานซินเดอเรลล่าบ้างเขาไปเต้นรำกับเจ้าชายใช่ไหมคะและเสร็จแล้วก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่านาฬิกาเนี่ยเป้ง24นาฬิกาเมื่อไหร่ถ้ายังคืนเต้นต่อไปนั้นก็จะกลายร่างเป็นคนใช้ใช่ไหมคะไม่ได้มีความสวยงามแต่งงานไม่มีมงกุฎไม่มีชุดสวยๆก็จะปอนๆเขาก็เลยต้องวิ่งและก็ทิ้งอะไรไว้คะรองเท้าแก้วนั่นเองเดี๋ยวคุณครูก็อยากเป็นมั่งเหมือนกันอ้าวทีนี้ก็จะเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่นะคะต่อไปเลยเนาะต่อไปเลยเนาะอ่ะเอาละนักเรียนเริ่มจะงงไหมคะเนี่ยเมื่อวานเจอถึงหนึ่งแล้วเหรอช่วงตรงนี้นะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนนี้เริ่มวันใหม่เนี่ยช่วงตรงนี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาฬิกาเราจะเรียกว่าศูนย์นาฬิกากี่นาทีคะลูกข้อที่แปดศูนย์นาฬิกากี่นาทีคะลูก15นาทีถึง1นาฬิกายังไม่ถึงยังไม่ใช่ตีหนึ่งทีนี้พอเข็มเริ่มเดินไปเรื่อยๆแวบจนไปถึงแบบนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะใช่หนึ่งนาฬิกาข้อ9หนึ่งนาฬิกาเป็นวันใหม่แล้วเอาข้อที่10อีกหน่อยข้อสุดท้าย